การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดนะคะวันนี้ลงพื้นที่อีกแล้วบริษัทนุชฟอร์ไรท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะเรามาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งแถวๆนี้เนี่ยเขาทำผักกันเยอะนะคะโดยเฉพาะด้านหลังของดิฉันเนี่ยจะเป็นแตงกวานะคะสาวสวนแตงแต่ไม่ใช่เมืองสุพรรณนะคะอันนี้คือเมืองพิจิตรนะคะแล้วเราเห็นเจ้าของสวนเขากำลังเก็บอะไรเก็บยอดเอายอดขึ้นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องถามเขาแล้วว่าเขาทำอะไรอยู่นะคะสวัสดีค่ะโอ้โหแนะนำชื่อหน่อยค่ะผมนายประยูนอินแสงครับอยู่หมู่บ้านหมู่ห้าโพทะเลครับอันนี้หมู่ห้าบ้านอะไรเขาเรียกบ้านโพทะเลบ้านโพทะเลบ้านคลองขบุตรตำบลคลองขบุตรบนคลองขบุตรครับอำเภออำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรอ๋อค่ะพี่ประยูนครับพี่ประยูนนี่เมื่อกี้เราไปที่บ้านมานะคะของพี่ประยูนก็คือกำลังเก็บแตงใส่ถุงเลยแล้วตรงนี้ก็คือแตงรุ่นไหนคะเนี่ยรุ่น3รุ่น3นี่รุ่นแรกทำไปแล้วในรุ่น3รุ่น2ทำที่หน้าบ้านอ๋อเหรอคือมีหลายรุ่นมากใช่ไหมคะทำตลอดที่นี่ตลอดอาชีพคือทำผักเลยทำผักทำผักเป็นอาชีพแล้วแตงเมื่อกี้เห็นทำอะไรอยู่นะคะเก็บยอดเก็บทำไมอ่ะก็มันยอดมันเลื้อยแล้วมันเดี๋ยวไม่ใครใต้ใครขึ้นค้างครับอ๋ออย่างนี้เขาเรียกเก็บอันนี้แตงอายุเท่าไหร่กี่วันแล้วคะเนี่ย3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์ถ้าไม่เก็บถ้าไม่เก็บยอดมันจะตกเดี๋ยวโอ้3อาทิตย์แล้วแล้วไอ้แตง3อาทิตย์ตรงนี้เนี่ยแล้วพันอะไรคะเนี่ยพันโมเดิร์นพันโมเดิร์นกี่วันได้เก็บอ่ะ35วัน35วันโอ้ใกล้แล้วค่ะที่จะได้เก็บกันแล้วเก็บนี่ตอนนี้ก็วันที่22ธันวาเนาะจะเก็บประมาณวันที่เท่าไหร่คะเราลาวันที่ผมกะเก็บมันที่4ที่5เนี่ยปีใหม่นะครับเพราะว่าแตงมันจะได้ราคาหน่อยได้ราคาด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะบอกท่านผู้ชมว่าแตงที่เราเห็นนี้นะคะก็คือเป็นแตงอีกส่วนหนึ่งของพี่ประยูนเขานะคะเพราะว่าพี่ประยูนเนี่ยทำมาหลายที่มากอย่างที่เราไปมาเมื่อสักครู่นี้กำลังเก็บแตงกันเลยแม่บ้านนะคะคราวนี้จะถามพี่ประยูนว่าปลูกผักมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอยู่กับพ่อกับแม่กันทำอยู่พิโลกค่ะอ๋อคนพิโลกเหรอครับอยู่ที่ไหนอ่ะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอำเภอตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกบึงพระพ่อแม่ก็ทำผักอยู่แล้วก็เลยเราก็ทำผักเป็นอาชีพอีกแล้วย้ายมาอยู่นี่ก็มาได้แฟนที่นี่อ๋อค่ะแล้วการดูแลรักษาเนี่ยทำยังไงคะถึงได้แตงดีๆแบบนี้ก็คอยดูแลรักษาฉีดยาบำรุงมั่งใช้นุฟอไลท์ใช้นุฟอไลท์โอ้โหใช้นุฟอไลท์เลยนะคะแล้วใช้นุฟอไลท์นี่ไปใช้มาจากไหนคะใครแนะนำคะใครแนะนำคะคนข้างบ้านเขาใช้เลยเขาให้ลองใช้ดูก็ดูมันดีกันเลยซื้อใช้เขาให้ลองใช้ก่อนครับกันเนี่ยใช้มากี่คราวแล้วคะสามคราวคราวนี้แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้ใช้นุ๊กอะไรมันหลายบริษัทเหลือเกินที่ใช้ งงเลยนะคะหลายๆบริษัทแล้วมาใช้ของเราเนี่ยมันแตกต่างกับที่ไม่เคยใช้ยังไงคะมันแตกต่างคือว่าเพี้ยไฟมันก็ไม่ค่อยมีค่ะแล้วก็หนอนก็ไม่มีลูกก็สวยทุกอย่างมันดีหมดอะผลผลิตเยอะครับผลผลิตดีดีดูยอดนี่นะดูยอดเลยอันนี้ต้องจ้างเขามาจับไม่ทันแล้วคนเดียวอะจ้างกันเมื่อกี้คนงานกันจ้างเขามาทั้งนั้นเนี่ยค่ะก็คือแล้วทำเยอะไหมคะเนื้อที่ที่เราเห็นอยู่ด้านนี่ประมาณ2ไร่2ไร่ครับแล้วไอ้แปลงตรงนั้นที่เราเห็นเมื่อกี้ที่เก็บอยู่กี่ไร่คะ6งานไล่กว่าครับไล่กว่าทำมากกว่านี้ได้ไหมได้ผมกะจะทำทีละ4ไร่หาไร่เห็นก็บอกมีปัญหาเรื่องคนงานแล้วการใช้เนี่ยนอกจากใช้นุชฟอร์ไรท์แล้วเนี่ยยังใช้ปุ๋ยอย่างอื่นอีกไหมคะใช้สูตร16ปุ๋ยเม็ดนะปุ๋ยเม็ดปุ๋ยทางดินลงทางดินลงสายแล้วลงทางสายเหรอทางสายสายยังไงอ่ะนี่ๆๆสายน้ำหยดนี่สายน้ำหยดเอาปุ๋ยผสมน้ำผสมน้ำใส่ถังแล้วก็เวลาติดเครื่องก็เนี่ยปล่อยมาตามสาย
แล้วการปล่อยนี่ปล่อยระยะไหนบ้างคะก็ปล่อยตอนแรกๆก็เร่งให้โตไวๆค่ะช่วงพอติดลูกก็เบาใส่ละไม่ใส่ละใส่น้อยใส่น้อยลงใส่มากเดี๋ยวลูกร่วงอ๋อแล้วใส่ทางสายกับทางดินอันไหนมันดีกันอ่ะทางสายดีกว่าคือมันได้เลยโดยตรงครับนั่นแหละค่ะมาทางสายตอนนี้มันก็มาถึงโคนก็ได้กินได้เลยเออค่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะนั่นคือให้ปุ๋ยทางดินนะคะแล้วก็ยังมาให้ปุ๋ยทางใบของนุชฟอไลท์แล้วนุชฟอไลท์ใช้ยังไงคะพี่ประยูนก็ตะไคร้เป้กับ5ทีซีตอน1เป้จะเป้เลยเป้เนี่ยมันกี่ลิตรอ่ะ25ลิตร25ลิตรด้วยไอ้ก็เครื่อง25ลิตรใส่ไป5ทีซีใส่ตอนแรกนี่ถ้าเกิดแปลงปลูกใหม่ๆเนี่ยฉีดตอนกี่วันคะอาทิตย์นึงฉีดทีอาทิตย์นึงฉีดทีนึงครับพอมันติดใบติดใบก็ฉีดสูตร1ก่อนหรือเปล่าคะสูตร1ใช้ยังไงสูตร1กับสูตร1กับเคล่าสูตร1กับเคล่า2อย่างนี่นี่เนี่ยใช้อย่างละเท่าไหร่นะสั่ง5ทีซีอืมค่ะแล้วไอ้เนื้อที่2ไร่แบบนี้เนี่ยใช้กี่ถังคะเนี่ย4เป้4เป้ครับต่อครั้งอ่ะนะคะต่อครั้งแล้วก็ฉีดฉีดก็เราก็ไม่ได้ไปฉีดจนเหมือนมันอาบน้ำให้มันไม่ได้แล้วนุ่นบ้านนู้นก็ฉีดแบบปล่อยๆเลยใช่ไหมคะปล่อยโรยโรยๆไปโปรยไปแล้วก็เว้นช่วงฉีดนี่กี่วันคะสามวันสามวันเพราะมันต้องเราต้องบำรุงให้มันหน่อยเดี๋ยวช่วงนี้นะคะช่วงนี้บำรุงให้มันโตให้ได้ลูกแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังแตกต้องใช้สูตรอะไรต่อคะเมื่อวานนี่สูตรหนึ่งค่ะทีหลังก็จะใช้สูตร2สูตร2แล้วไว้การใช้ยังไงคะ5ทีซีเหมือนกันครับ5ทีซีผสมยังไงเอ่ยผสมต่อน้ํา20ลิตรก็ได้เพราะว่าเป้แล้วมัน20ถึง25ลิตรประมาณนั้นเพราะว่ามันอยู่ที่ถังน่ะไม่ใช่เครื่องไม่ใช่ถังตะไคร้อ่ะถังตะไคร้ก็20ลิตรแต่เครื่องตะไคร้25ลิตรค่ะแล้วก็ใช้ฉีดใช้เดินค่ะแล้วก็พอนั้นก็เก็บฉีดสูตร2นี่คิดฉีดสองก็ฉีดกันเดี๋ยวกระพุ้งนี้ก็ฉีดอีกสามวันฉีดทีช่วงนี้ก็จะเริ่มฉีดแล้วใช่ไหมคะก็เรียกช่วงอะไรนะยอดแปดตาดอกติดดอกค่ะติดลูกค่ะแล้วสูตรหนึ่งใช้อีกไหมสูตรหนึ่งสับเปลี่ยนกันใช้ครับอ๋อค่ะสับเปลี่ยนทำไมคะก็เรากำลังตัวยามันให้มันคนละอย่างค่ะคันนี้เดี๋ยวถามพี่ประยูนว่าของเรากับของอื่นๆที่พี่เคยใช้เนี่ยอันไหนมันแตกต่างกันคะมันแตกต่างที่ว่าไอ้นี่มันมีแค่สองสามอย่างใช้ได้ค่ะแต่ที่อื่นอย่างอื่นโอ้โหใช้จนปวดหัวหากันมาเลยใช่ไหมใส่ถังมาเลยใส่ถังกันมาเลยอันนี้แค่นี้ขวดแค่นี้ครับขวดแค่นี้ก็พอใช้แล้วสินี่ก็พอได้สองครั้งแล้วเนี่ยได้สองครั้งสองไร่ใช่ไหมคะครับโอ้ค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้คือประสบการณ์ความประทับใจนะคะพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเห็นว่าช่องทางการซื้อนี่ยากมากใช่ไหมคะแล้วไปซื้อยังไงก็ถึงได้ของมาก็ลูกสาวเขาแนะนำเงินนู่นก็ติดต่อชื่ออะไรไม่รู้นู่นก็นั่งเห็นนู่นลูกสาวก็ดูในเฟซในบุ๊กอะไรกับผมก็ดูไม่เป็นค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ไอ้หลุดเนี่ยผมหลุดไม่เป็นอ๋อค่ะลูกสาวอยู่ที่ไหนคะทำงานอยู่กรุงเทพครับแล้วโทรมาหาแม่เขาอ๋อค่ะแล้วก็หาที่ซื้อให้ติดต่อนั่นมาเขาก็มาให้ก็ซื้อจากเขานั่นแหละค่ะคนข้างบ้านเขาใช้อยู่แต่เราก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเขาลักเราก็เอ๊ะเราก็ทำได้ก็เปิดได้ทำไมต้องไปอาศัยเขาเราค่ะอันนี้คือช่องทางนะคะที่เกษตรกรนะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าเกษตรกรบางคนบางท่านเขาไม่สามารถที่จะเล่นเฟซเล่นไลน์ได้นะคะแต่ลูกสาวทำงานที่กรุงเทพใช่ไหมคะก็ติดต่อมาให้กับคุณพ่อนะคะว่าแถวพิจิตรมีซื้อที่ไหนนะคะก็ติดต่อไปทางคุณสมบัติใช่ไหมโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ